สวัสดีครับพบก,กับไฮบิ i เ t รดเดอรโดยอาจารย์อ่านเช่นเคยนะครับ ه, วันนี้ามาอัปเดตตลาดหน่อยเพราะว่าตัวเซตกับ t ท x อะ่ะโดยเพราะตัว t f e c มีในยะน่าสนใจมีในยะน่าสนใจนะครับมีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาลงหรือจะไปต่อนะครับวันนี้มีมีจุดที่ต้องตัดสินใจกันละอืมโอเคนะครับก็ไหนไก็อัปเดตเซตกับ t f e c แล้วก็ไป ต่างประเทศด้วยนะครับก็คือเรื่องของทองคําแล้วก็บิตคอยนั่นเองว่าถึงไหนแล้วนะครับก็ก็มีความเคลื่อนไหวอยู่นะอ่ายังไงเดี๋ยวมาดูเริ่มกันที่เซตเลยมาดูที่เซตนะครับเซตตอนเนี้วันนี้เบรกขึ้นสวยอะ่ะเบรกขึ้นสวยเลยนะเห็นไหมการเบรกขึ้นครั้งก่อนอนะ่ะไม่ไม่ไปโดดลงมานะครับครั้งนี้อ่ะสวยกว่าแล้วก็ มีโอกาสที่จะเป็น break away gap นะครับอ่า break away gap คืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเรื่องของแ gap กันมีคลิปให้อยู่นะเสริ์จคำว่า gap นั่นแหละอ่าโอเคทีนี้นะครับถ้าเป็น break away gap มันควรจะไปนะผมว่าจะไปจริงแล้วค่อยมาดูแนวต้าน16,70แถวแถวนี้แถวแถวนี้นะครับโอเคถ้านะครับไม่ใช่ break away gap เนี่ยมันก็จะเป็น exhaustion gap เลยนะเพราะถ้ามันโดดลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเหมือนตัวนี้เราสังเกตดีๆนะครับเห็นไหมครับ มันถูกปล่อยเกาะที่ผมเรียกว่าไอแลนด์ลิเวอร์ซอลอ่ะมันก็คือเอ็กซ์ชั่นแกร็บนั่นแหละเห็นไหมถูกปล่อยเกาะแบบเนี้ยไม่สวยอันนี้ก็ถูกปล่อยเกาะอ่าถูกปล่อยเกาะไม่ได้บอกว่าจะเปลี่ยนทิศนะแต่อาจจะกลับลงมาพักตัวก่อนก็ได้นะครับประมาณนั้นดังนั้นเซตก็สวยครับเส้นค่าเฉลี่ยกําลังจะตัดขึ้นใหม่อีกครั้งนะครับอ่าดูดีดูดีนะครับแล้วก็วันนี้ต่างชาติซื้อหุ้นนะครับต่างชาติซื้อหุ้นนะครับก็ถือว่าซัพพอร์ตกันได้ดี นะครับขออยากให้ลงมาอืมนะครับช่วงนี้ก็ย้ายไปดูพวกของเซ็ตในเซ็ตร้อยเซ็ตห้ดีกว่านะหุ้นตัวใ,ใหญ่ๆดีกว่านะครับเผื่อมันไปจริงๆก็จะได้ไม่พลาดเพราะว่าผมแถมให้อ้าผมแถม MAI ให้ดูเซ็ตดู MAI นะครับเห็นไหมถ้าเราดูดัเลียาว,ยาวมาเนี่ยวีก,ก็ได้วีกวีกปุ๊บเ,เราจะเห็นว่ามันเกิดไดเร์เจนนะครับ ดังนั้นมันก็จะลงมาแนวรับก่อนดังนั้นหุน้นหุ้นเล็กอะครับที่มันแรนลี่มันยาวๆตรงนี้มันจะดิสติบิวนะ,ะต้องรอให้มันสะสมก่อนแล้วค่อยว่ากันเห็นไหมครับการซื้อขายอ่ะแบบเริ่มมาเนี่ยแต่ว่าตัวเซตเราอ่ะสวยกว่าสวยกว่านะครับตัวเซตเราสวยกว่าประมาณนั้นดังนั้นก็ก็จะมองเรื่องของอหุ้นตัวใหญ่ไว้ก่อนเนาะนะครับต่อมาตัว t f e c กกันมาดูตัว t f e c t ตัวเอ0าบนี่แหละ,อะเอาบรูมบอกก่อนโอเคทีเนี้ยให้เราดูตรงนี้ เราเห็นอะไรไหมผมทายกันในห้องกลุ่มว่ามันคือ x o s i ัน uh, gap หรือเปล่ามีคนบอกว่ามันคือ exosion gap เพราะมันคือแก็บปิดถูกไหมอ่าซึ่งก็น่าสนใจนะอย่างที่เห็นว่าใครอยู่ในกลุ่ม line เนาะก็เห็นว่าเมื่อเช้าผมผมพอเราเล่นเราเล่นลองมาตรงนี้ตั้งแต่นี่แล้ตั้งแต่ฟอร์เบกตรงนี้ขึ้นมานะครับระมอนเป็น e ชันแ a p อ่าจากนั้นเราก็แบบเล่นมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ผมมาปิดเมื่อเช้าเก้เ จุ่าประมาณนั้นนะครับเพราะเห็นว่ามันโดดไปไกลนะครับแล้วก็การลงมาปิดแกปเนี่ยมันอาจจะเป็น noise ก็ได้ถ้ามันขึ้นต่อก็จะเป็น noise ไม่เป็น action gap นะครับก็จะเป็นแบบเหมือนลงมาทำโหลดกิน stop loss แล้วก็ไปนะครับแต่ผมว่ามีโอกาสเกิด action a t i o n gap นะโอเคนะครับถ้าวัดโดยใช้ถ้าวัดโดยใช้แบบีเดียนเวฟถ้าวัดแบบลากขึ้นนะ ซึ่งก็ต้องบอกว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้หมดแหละอืมก็จะเป็น1 2สองก็เป็นไปได้1 2 3 4 5ห้าเป็น5้ายาวถูกไหมถ้าเป็นแบบเนี้ยให้เรารออะไรครับรอเ b c ซซึ่งไม่รู้ว่า A ลงตรงไหนแต่เด้ง b c เป็นแบบไหนก็ได้ก็ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นซิกแซกแฟดอะไรเงี้ยอ่าว่ากันไปนะครับอ่าประมาณนั้นแต่ถ้าเรามองเป็นแบบนี้ถ้าเรามองเป็นถ้าเราตัดออกนะอันนี้เป็น5ยาวไม่เป็นหาเราดูอยากสายตาก็รู้นะครับแต่ถ้าเรามองเป็นแบบนี้ล่ะ ปุ๊บ abc ถูกไหมครับเมื่อเช้ามันขึ้นไป100%ไม่ได้ผมผมก็จะมองเคสแยกก่อนนะผมก็จะออกก่อนนะครับแล้วค่อยถ้าจะมีจุดซื้อใหม่ค่อยปรับต้นทุนก็ได้นะครับถ้าเป็นแบบเนี้ย abc อ่ะมันจะเป็นขาลงแบบนี้ครับหุ้นก็จะเป็น abc ถูกไหมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ c ตรงไหนไม่รู้เพราะว่าเ b เนี่ยเกินหก8ดแล้ว เป็น B หรือขา1ตอนนี้ตัดสินใจเลยว่าจะเป็นขึ้น B ลง C หรือเป็น1ย่อ2อประมาณนั้นนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวตามละเดี๋ยวไม่นานก็น่าจะมีเทรนให้ให้เราเล่นชัดเจนนะครับตรงนี้ก็จะอึดอัดหน่อยก็เล่นสั้นไปหน่อยนะครับถ้าใครอยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับกลุ่มไลน์อาร์ติเฟกตอนนี้มีไม่เยอะหรอกก็ทักมาถามผมก็ได้คุยกับผมในะก็ได้ในในแมสเซจหรือแบบลายไอที่ผมวางทิ้งไว้นะครับก็ประมาณนั้น ขอขอแบบสัมภาษณ์นิดเดียวไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเยอะอย,อยากดูเฉยๆว่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบคนที่แบบเรียนนิดนึงก็พอนะผมไม่เน้นไม่เน้นปริมาณนะผมเน้นคุณภาพอ้าโอเคเข้ามาก็สอบถามได้ในนั้นนะครับส่วนมากมันจะสัญญาณมาแบบยังไงล่ะมาแบบทันทีเลยสัญญาณซื้อขายทรเฟกมาทันทีเลยนะครับก่อนหน้านี้ผมก็อัปเดตให้ ตามเพจแหละแต่มันก็ก็ดีอย่นะก็คือมันก็ถูกทางตลอดที่ผมอัปเดตอืมแต่ว่าเวลาซื้อจริงๆอ่ะเราก็จะไม่ได้เราก็จะมองอ๋อตอนนี้เทดไหนหน้าไหนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแป๊บเดียวนะครับอ่าโอเคดังนั้นแชร์กันในกลุ่มไลน์มันเร็วกว่าเท่านั้นเองอ่าโอเคแล้วก็มีคนช่วยดูนะครับดังนั้นก็ถ้าลงขาซีต่อต่อถ้าลงขาซีโมเลคุยมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมขึ้นขึ้นซีก็จะมี5ขึ้นถูกไหม ก็จะเป็น1 2 3 4 5ประมาณนี้ประมาณนี้เอาคร่าวๆก่อนวางแผนนะวางแผนก่อนแล้วไอ้ตรงขา B อ่ะมันก็จะขึ้นอะไร A B C ถูกไหมอาจจะ1 1มาแล้วก็ A B C แบบนี้อ่าค่อยวางโอเวอร์แลปลงมาค่อยวางหน้าช็อตดีๆนะครับอาจะใช้คลาวช่วยก็ได้สุวิว่าคลาวมันเป็นแบบทำเฟรม15อย่างเงี้ยอ่าเปลี่ยนลงมานะครับเมื่อตอนเย็ยนอ่ะถ้าทำเฟรม5มันก็หน้าช็อตอยู่นะเห็นไหมคลาวเปลี่ยนนะครับแต่ว่ามันยังไม่หลุด เส้นเขียวเส้นไรเลยค่อยว่ากันตรงนี้ผมดูหน้างานเอาชัวร์ผมถึงเข้านะอะ่โอเคแต่ที่ผ่านมาก็ถูกหมดนะครับก็เข้าได้ได้ตังหมดอ่ถึงแม้ว่าจะเป็นไซด์เวย์นะครับดังนั้นทีเฟกก็จะประมาณนี้เฝ้าไว้ช่วยกันใครอยู่ในกลุ่มต่อมานะครับดูทองหน่อยอ่าทองผมผมมองประมาณนี้ผมมองประมาณนี้อ่านี่เป็นปลายขึ้น3นะอ่าอาจจะรอ abc นะครับ abc ตรงนี้ขึ้นขา B ลง C ตรงนี้น่าจะไม่ใช่5เฟลลวมั้งผมว่า ไม่น่าจะใช่และอ่านะครับก็สวยครับทีนี้ขึ้น C มี5ขึ้น1 2 3 4 5ผมว่าน่าจะใกล้จบแล้วแต่ส่วนตัวแล้วถ้าใครเล่นตอนเนี้เล่นสั้นถูกไหมผมเคยให้ดูโพสต์ขึ้นครั้งหนึ่งถ้าคุณจะเล่นสั้นเห็นไหมครับอ่าทำเฟรมเอเนี่ยแ a มกดีตัดลงอันนี้ผมใช้ออซัมนะแต่ใช้ m a มกดีไไม่ต่างกันนะครับก็จะเป็น AP c ตัดเห็นไหมครับเดงขึ้นตัดลงมาขึ้นไปอขออนุญาตเอา m a c d เข้ามาหน่อย ที่ผมเคยให้ดูอ้าโอเคอัพตนันไปหน่อยอ้าโอเคนะครับเอาซ้ำก่อนเอาซ้ำก่อนเดี๋ยวงงโอเคเห็นไหมครับเอาเนี้ยก่อนอ้าไม่ออกก็ได้เห็นไหมครับ,ออรบตรงเนี้ยถ้าใครเล่นทำเฟรมเอสหนึ่งก็เล่นไปก่อนเห็นไหมครับอ่าเส้นค่าเฉลี่ยตัดแล้วขึ้นมาแมงดีตัดศูนย์เห็นไหมเด้งแมงดีตัดศูนย์ซื้อเห็นไหมครับไปอ่าตรงนี้เกิดไดไวปร์เน็นถูกไหมอ่าอาจจะดูพูดเร็วนะแต่ใครอยู่กับผมมาก็จะรู้ว่ามันดูง่ายมากนะครับ อ่าคาวเปลี่ยนเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็กลับมาค่อยว่ากันนะครับอ่าประมาณนี้ถ้าอเวอร์แลตรงนี้กลับมาก็แสดงว่ากลับตัวตรงนี้จะเป็นฟอเบิงทันทีอ่าตรงนี้จะเป็นฟอเบงที่แต่ว่าคราวเปลี่ยนสวยครับอ่าถ้าใครดูก็จะ้ซื้อตรงนี้แต่ว่าผมมองว่านี่คือขึ้นหนึ่งนะครับขึ้นหนึ่งหมายความว่าให้มันขึ้นหนึ่งไปก่อนแล้วย่อสองนะครับย่อสองก่อนค่อยว่ากันแนวต้านซื้อตรงนี้แนวต้านตรงเนี้ยอืม ริสอร์ดเลโชไม,ไม่ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับดังนั้นผมก็จะอรอเพราะผมไม่ได้เฝ้าทองเท่าไหร่นะครับเทรดเอาแค่หุ้นกับทีเฟกนี่ก็ดูไม่ทันละอืประมาณนั้นนะครับทองพวกพปรดักต่างประเทศอ่ะผมกาลังทาโรบอทผมคิดว่าผมไม่มีเวลาเฝ้ามันหรอกผมจะทําโรบอทดีกว่าบนฟิวเจอร์นะครับดีกว่าแบบนั้นน่าจะเหมาะกับสไตล์ผมมากกว่าเพราะว่าผมเคยเทรดมันถ้าถ้าไม่เทรดยาวเนี่ยถ้ามานั่งเทรดสั้น,น่ะ เอฟโอมซี ờ, ตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยไม่ไหวไม่ไหวนะครับอ่าโอเคทองมีโอกาสกลับตัวแล้วนะครับสวยอยู่นะครับก็ต้องเฝ้านะครับอ่าโอเคต่อมานะครับบิตคอยนะครับยังเป็นขาลงเห็นไหมครับอ่าดูวิก,ก็ได้อย่างที่ผมบอกนะครับผมยังไม่ได้สนใจยังไม่มีไม้ซื้อเลยนะครับผมบอกเงื่อนไขบิตคอยไปแล้วว่าตั้งแต่อยู่ตรงนี้แล้วตั้งแต่อยู่แถวนี้แล้วว่ามันต้องหลุดโลนี้มันต้องหลุดโลนี้เข้ามา นะครับหลดโลนี้ลงมาเพื่อทําฟอร์เบกับไม้นี้แท่งนี้มีนัยยะก็คือผมว่าน่าจะมีวอลุ่มเยอะอ่ามีวอลุ่มเยอะเห็นไหมครับถ้ามันดึงกลับขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นจุดกลับตัวนะครับกลับตัวสั้นยาวก็ต้องดูอย่างนี้ครับถ้าสั้นมันจะเป็นอย่างนี้ครับเบรขึ้นมาก็จะเป็น A B C ถูกไหมครับอ่าแล้วก็ลงต่อแต่ถ้ากลับตัวยาวนะครับก็จะเป็น1 2 3 4 5มห้ถูกไหมครับขึ้นมา 1>, 1 2 3 4 5อ่าอันนี้กาวได้นะครับแต่ว่าผมว่าไม่ไปเร็วหรอกเพราะ1ย่อ2มันต้องทํานานมันต้องนานเลยนะครับอาจจะประมาณนี้ 1, 2, ไหมครับ1ย่อ2เห็นไหมครับนานนะไม่ใช่แปบ๊บเดียวอันนี้ apc กลับขึ้นมาดึงไปอ่าประมาณนั้นผมจะรอแบบเนี้ยถ้าเล่นแบบเนี้ยผมจะใช้ทำฟีมสั้นเล่นไปก่อนเพราะหุ้นไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงผมพูดเสมอนะครับอ่าแบบเนี้ยก็ผมก็จะเล่นจาก2ไป3ทุกคนจะพอรู้นิสัยผมดีนะครับหนึ่งส สี่ห้าาประมาณนี้นะครับ่ะทีนี้อันนี้ก็ต้องรอ,อก่อนนะครับใครเล่นช่วงนี้ก็อย่างที่บอกคนที่ไม่ได้เล่นฟิวเจอร์เล่นสปอตช่วงเนี้ยพยายามที่จะเล่นตัวคลิปตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูลไหนก็แล้วแต่มันจะล้อตามตัวนี้ถ้าซื้อสปอตช่วงนี้เจ็บเจ็บได้เลยนะครับคุณอาจจะซื้อตรงนี้เพื่อให้ได้ราคาต่ําสุดนะครับก็ได้ก็ได้คุณก็จะพูด ถึงว่าคุณก็จะเล่นจากอันนี้ครับแอรดีขึ้นไปถึงศูนย์ก็พอได้แต่ว่าส่วนตัวแล้วผมถ้าอะไรมันไม่ใช่ i m p เพล e หรือไม่ใช่ที่แบบไปยาวๆจริงๆอะ่ะผมก็จะไม่ค่อยยุ่งกับมันนะครับโอเคก็ฝากไว้นะครับอ่าน่าจะครบถ้วนกระบวนความกันนะครับก็พยายามจะมาอัปเดตให้เพราะว่าผมก็อยากโฟกัสอยู่กับโปรดัก t เหมือนกันนะครับอถึงถึงคลิปแนวเนี้ยจะไม่ค่อยมีใครดูเยอะแต่ว่าคนจะชอบแนวแบบให้หุ้นแนว อะไรแบบเนี้ยมากกว่านะครับก็ไม่เป็นไรอ่าโอเควันนี้ไม่น่ามีเสียงจิ้งหรีดนะผมโดนแซวมาคลิปที่แล้วมีเสียงจิ้งหรีดอยู่บ้านนอกก็งี้แหละครับโอเคนะครับ,คนะครบใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกด subscribe กดกระดิ่งนะครับใครอยากให้ดูพปรดักตัวไหนหรือดูหุ้นตัวไหนก,ก็พิมพ์ไว้ได้เดี๋ยวผมเอามาดูให้นะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ